บัติไว้สำหรับตัวและมิได้มั่งมีเฉพาะพระของพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแหละก็เป็นอย่างนั้นแหละพระเยซูกำลังตรัสว่าถ้าเราไม่ยอมให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราไม่ยอมรับการช่วยเหลือของพระเยซูจะทำให้เราเป็นคนบาปนะรู้ว่าจำนวนความดีของเราลดล้านบาปไม่ได้เหมือนกับจำนวนละหมาดที่ผมละหมาดลดล้านบาปของผมไม่ได้ถ้าผมไม่ยอมรับว่าของขวัญคือการไถ่บาปของโลกที่การเห็นถ้าไม่ยอมรับโลกเป็นพระผู้ช่วยรอดผมก็จะอยู่ในกฎแห่งกรรมตลอดไปและต้องชดใช้โดยกรรมในปัจจุบันถ้าเราไม่ยอมให้โลกสมเด็จพระผู้ช่วยรอดและยอมให้พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเราทุกอย่างที่เรามีก็สูญเปล่าเหมือนคนที่คว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวคืออะไรผมไม่เข้าใจจนกระทั่งวันหนึ่งผมกระโดดลงไปช่วยเพื่อนที่ตกน้ำขณะที่ช่วยเพื่อนตกน้ำเพื่อนจับผมได้เขาถีบผมลงไปข้างล่างแล้วก็เอาตัวเองรอดก่อนผมก็อยู่ข้างล่างไปเลยครับหายใจไม่ออกผมก็คว้าสรุปว่าคว้าน้ำเหลวผมเริ่มเข้าใจว่าโอ้คว้าน้ำเหลวเป็นอย่างนี้นี่เองก็คือคว้าไปเถอะมันไม่ยากอะไรเลยพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราคำถามสำคัญที่สุดคือเราให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดของเราแล้วหรือไม่เราให้พระเยซูถ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดแล้วเราให้พระเยซูที่จะเป็นแกนกลางหรือเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วหรือยังกษัตริย์ซาโลมอนนะครับพูดในบรรยายจารย์บทที่5ข้อ10บอกว่าคนที่รักเงินก็ไม่อิ่มเงินคนที่รักกำไรก็ไม่รู้จักอิ่มด้วยกำไรมันก็อนิจจังสุภาษิตโรมันบทหนึ่งนะครับโอสอนใจผมมากเลยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเงินเปรียบเสมือนน้ำเค็มยิ่งดื่มมากก็ยิ่งกระหายมากยิ่งดื่มมากยิ่งกระหายมากพี่น้องครับมีคนถามจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์บอกว่าท่านต้องมีเงินเท่าไหร่จึงจะมีความสุขคำตอบเขาสั้นนิดเดียวสั้นนิดเดียวเป็นวลีบอกว่าขออีกนิดเดียวคำว่านิดเดียวมันไม่มีความจำกัดพี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตาเราเห็นนะครับอาจารย์เปาโลได้พูดและเตือนติโมธีในหนึ่งติโมธีบทที่6ข้อที่7บอกว่าเราเอาอะไรมาในโลกนี้ไม่ได้ฉันใดเราก็เอาอะไรออกไปไม่ได้ฉันนั้นเราร่ำรวยได้เรามีเงินมีทองมากมายได้แต่เรารักมันไม่ได้เราให้มันเป็นศูนย์กลางชีวิตของเราไม่ได้พี่น้องครับอย่าลืมหรือตระหนักถึงสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเงินซื้อยารักษาโรคได้แต่ซื้อสุขภาพที่ดีไม่ได้เงินซื้อบ้านที่ใหญ่โตสะดวกสบายได้แต่เงินซื้อครอบครัวที่มีความสุขไม่ได้เงินนะครับซื้อเพื่อนกินได้แต่ซื้อเพื่อนตายไม่ได้เงินนะครับซื้ออาหารที่เราอยากจะทานได้แต่ซื้อความอยากความหิวไม่ได้เงินซื้อไม้กางเขนที่ทำเป็นล็อกเก็ตนะครับทองคำหรือเงินแท้ซื้อได้แต่ซื้อพระผู้ช่วยให้รอดไม่ได้เงินซื้อนะครับความสะดวกสบายได้แต่ซื้อชีวิตนิรันดร์ไม่ได้เงินซื้อหนังสือเดินทางไปรอบโลกได้แต่ซื้อพาสปอร์ตสักเล่มหนึ่งไปสวรรค์ไม่ได้เงินไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่งขอพระเจ้าช่วยความมั่งมีที่แท้จริงในสายพระเนตรของพระเจ้าคืออะไรความมั่งมีที่แท้จริงในสายพระเนตรคืออะไรคือความสามารถนะครับที่จะใช้เงินที่เรามีอยู่เนี่ยเพื่ออาณาจักรพระเจ้าและจะถือว่าคนนั้นคือคนที่มั่งมีในแผ่นดินสวรรค์ใช้เงินที่เรามีอยู่ที่เราหามาได้เพื่อสร้างสัมพันธ์กับบางคนก็อยากให้บางคนได้รู้จักกับพระเจ้าเงินแบบนี้ในสายเลขของพระเจ้าก็จะถือว่าเราเป็นคนที่มั่งมีในสวรรค์เราเป็นคนที่มั่งมีในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูพูดถึงนะเราเห็นยอห์นได้พูดถึงวิวรณ์บทที่2มี2คิดสัจจ์นะมี7คิดสัจจ์แต่มี2คิดสัจจ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคิดสัจจ์เสมอนะคิดสัจจ์เสมอนะมีบอกว่าเขาเป็นคนยากจนฝ่ายวัตถุแต่เป็นคนมั่งมีฝ่ายวิญญาณส่วนคิดสัจจ์ลาวดีเซียเขาไม่สนใจพระเจ้าเลยเพราะว่าเขามีทุกอย่างมีทองคำมียารักษาโรคมีเสื้อผ้าราคาแพง
อย่างเลยและพระเจ้าบอกว่าเขาเป็นคนที่ยากจนขัดสนและตาบอดพี่น้องครับคนที่มั่งมีฝ่ายวิญญาณคือคนที่ยอมพระเจ้าเป็นแกนกลางของชีวิตเป็นแกนกลางของชีวิตพี่น้องครับชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางคืออะไรให้เราคิดถึงนะครับให้เราคิดถึงวงล้อนะครับพี่น้องก็เห็นล้อเปลี่ยนไหมครับใครไม่เคยเห็นบ้างครับแสดงว่าไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนลาวไม่ใช่คนจีนแน่ล้อเปลี่ยนมันมีแกนของมันแกนของมันและมันประกอบด้วยซี่นะฮะหลายซี่เลยนะครับหลายซี่และยิ่งกว่านั้นก็มีขอบล้อและขอบล้อวงล้อพี่น้องครับชีวิตของผมและของท่านเปรียบเสมือนล้อเปลี่ยนถ้าแกนกลางของชีวิตของเราเป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นทรัพย์สินเงินทองซี่ล้อทุกซี่ขอบล้อด้วยมันจะทำทุกอย่างเพื่อจะตอบสนองความปรารถนาของแกนล้อคือมันจะทำทุกอย่างที่จะได้ทรัพย์สมบัติเงินทองมาพี่น้องครับชีวิตทุกด้านของเราจะถูกควบคุมโดยทรัพย์สมบัติเงินทองไม่ว่าจะเป็นการในโบสถ์ไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวไม่จะเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านทุกอย่างเลยนะครับจะถูกควบคุมโดยทรัพย์สินเงินทองเมื่อเราไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาโลกแห่งความฝันของเราก็จะล่มสลายทันทีถ้าศูนย์กลางหรือแกนล้อชีวิตของเรานะครับอาจจะเป็นความสัมพันธ์ตำแหน่งงานพี่น้องครับเราก็จะทำทุกอย่างซี่ล้อจะทำทุกอย่างแล้วก็ตอบสนองแกล้อนะครับเพื่อเราจะได้ตำแหน่งเพื่อเราจะได้